อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูเส้นแก้วผัดซีอิ๊วอกไก่วิธีทำใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่อกไก่หั่นเป็นชิ้นผัดจนสุกใส่เส้นแก้วปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดจนส่วนผสมสุกทั่วดีเกลี่ยเส้นเข้าข้างกระทะใส่ไข่ไก่ผัดจนสุกเติมคะน้าแครอทลวกสุกและข้าวโพดอ่อนลวกสุกผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมรับประทานค่ะ